ฝึกใช้คงจะน่าจะเติมลงในประโยคให้เหมาะสมตัวอย่างเมื่อเช้าฉันไม่เห็นเขาเขามาทำงานตอนบ่ายเมื่อเช้าฉันไม่เห็นเขาเขาคงมาทำงานตอนบ่ายผมไม่เคยเห็นคุณทานอาหารไทยคุณไม่ชอบอาหารไทยใช่ไหมครับเขาอยู่เชียงใหม่2 ปีแล้วเขาพูดภาษาไทยเก่ง